โยทัศนวรรณตัดสินใจรับพี่สาวอดีตสามีสรพงษ์ชาตรีมาดูแลหลังจากที่นักแสดงระดับตำนานสรพงษ์ชาตรีจากไปด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาด้านลูกสาวขวัญพิมพ์อักษรเทียนเสวตพร้อมด้วยอดีตภรรยาโยทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาก็ได้พาพี่สาวของสรพงษ์มาอยู่ด้วยเพื่อไม่ให้ท่านเหงาเนื่องจากอายุมากแล้วและไม่มีคนดูแลรวมถึงมีความสนิทสนมกับทางด้านโยทัศนวรรณและขวัญพิมพ์อักษรเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาทางด้านขวัญพิมพ์อักษรก็ได้รดน้ำขอพรคุณแม่โยทัศนวรรณและคุณป้าพร้อมกันเพื่อเป็นสิริมงคลโดยทางด้านขวัญเสนีวงศ์ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าสุขสันต์วันสงกรานต์2565ข้าขอให้แม่กับป้าสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขกายสุขใจและขอให้ทุกครอบครัวมีแต่ความสุขเช่นกันค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวัสดีปีใหม่ไทยสงกรานต์และล่าสุดขวัญพิมพ์อักษรได้โพสต์ข้อความระบุว่าตรวจ ATK เกือบทุกวันเพราะคนนี้เลยค่ะคุณป้าพี่สาวคุณพ่อมาอยู่ด้วย82เพิ่งเคยลองไลฟ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดี๋ยวนี้เริ่มหายเขินกล้องละนะเรียกว่าเป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นของครอบครัวร่างพรุนไปหมดใหม่ปล่อยโฮขอโทษลูกที่ดูแลดีไม่พอร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งร่างพรุนไปหมดใหม่สุคนธวาปล่อยโฮน้ำตาของผู้เป็นแม่ขอโทษลูกที่แม่ดูแลหนูดีไม่พอลูกร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งเรียกแต่คำว่าแม่หลังจากเมื่อเช้าของวันนี้วันที่19เมษายน2565ว่าที่คุณแม่ลูกสองที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตออกมาแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวน้องชินะลูกชายคนแรกวัย1 ขวบ 5 เดือนติดเชื้อโควิด-19ซึ่งวัดไข้ตอนเช้าลูกมีไข้ขึ้นสูงถึง 40.4 องศาในขณะที่ตัวใหม่เองสามีดีเจต้นและแม่บ้านตรวจไม่พบเชื้อแม้คุณแม่ใหม่จะตรวจไม่พบเชื้อโควิดก็ตามแต่เจ้าตัวยอมหากต้องติดโควิดตามลูกชายเพราะลูกชายต้องกินน้ำนมจากเต้านมของใหม่อยู่แถมลูกชายยังร้องให้อุ้มตลอดเวลาและไม่เอาใครเลยล่าสุดกับเรื่องที่ทำเอาคุณแม่ที่เข้มแข็งอย่างใหม่ต้องเสียน้ำตาเมื่อตัวเธอได้ยินลูกชายร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากอาการป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยใหม่โพสคลิปขณะที่ตัวเธอกลั้นน้ำตาไม่อยู่ปล่อยโฮออกมาหลังจากได้ยินเสียงลูกชายร้องเสียงแหบเสียงแห้งพร้อมเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าน้ำตาของผู้เป็นแม่ลูกแทบไม่ได้นอนเลยทั้งกลางวันกลางคืนเจ็บตัวตลอดแต่เป็นวิธีของการรักษาแม่เข้าใจวันนี้หนูครบ1 ขวบ 5 เดือนแต่ต้องมาอยู่ไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกอีกแล้วร่างพรุนไปหมดลูกร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งเรียกแต่คำว่าแม่สายตาก็สอดส่องหาแต่แม่แทบจะบ้าตายเลยไม่อยากให้หนูต้องเป็นแบบนี้เลยขอโทษนะลูกรักที่แม่ดูแลหนูดีไม่พอท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจแม่ใหม่รวมถึงขอให้น้องชินะหายป่วยไวๆขอบคุณอินสตาแกรมเมซุคอนรับชุดตรวจ ATK ฟรีผ่านแอปเป๋าตังพร้อมวอล์กอินฉีดวัคซีน6จุดทั่วกรุงเมื่อวันที่19เมษายนที่ศาลาว่าการกทม.นายขจิตชัชวานิชปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ครั้งที่13ผ่านระบบการประชุมทางไกลนายขจิตกล่าวว่า
ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามีวันหยุดติดต่อกันหลายวันประชาชนมีการเดินทางท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนาหรือมีการจัดกิจกรรมภายในครอบครัวซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดของโควิด-19 ได้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตัวดังนี้1สังเกตอาการตนเองภายใน 7-10 วันและปฏิบัติตามมาตรการ DMSTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล Universal Prevention อย่างเคร่งครัด2หากพบว่ามีอาการหรือมีความเสี่ยงให้ตรวจ ATK ทันทีหากผลเป็นลบให้พิจารณาตรวจซ้ำเมื่อครบ7วันหรือเมื่อมีอาการ3ในช่วงสังเกตอาการควรหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนโดยไม่จำเป็นหากต้องพบผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา4ควรพิจารณาปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน Work from home ตามความเหมาะสมทั้งนี้ประชาชนสามารถขอรับชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังคลิกที่เมนูฟรีชุดตรวจโควิดและทำแบบประเมินขอรับชุดตรวจโควิด-19 จากนั้นให้กดยืนยันกรณีผลประเมินว่าคุณมีสิทธิได้รับชุดตรวจโควิด-19เนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดสามารถรับชุดตรวจได้ภายในวันที่ทำแบบประเมินโดยทำตามขั้นตอนดังนี้1ทำการยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่คลินิกส่งให้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกเมนูสแกน QR เพื่อรับชุดตรวจคลิกที่เมนูหน่วยบริการใกล้ฉันซึ่งจะมีหน่วยบริการคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจสาขาใกล้บ้านที่เข้าร่วมการแจกชุดตรวจโดยสามารถโทรสอบถามหน่วยบริการก่อนเข้ารับชุดตรวจได้เพื่อนัดรับชุดตรวจตามเบอร์ที่แจ้งไว้ในหน่วยบริการนั้นๆผู้เข้ารับบริการ1ท่านจะได้รับชุดตรวจ2ชุดสำหรับการตรวจ2ครั้งกรณีผลเป็นลบตรวจซ้ำอีกครั้งใน5วันเมื่อตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองที่บ้านให้บันทึกผลตรวจผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเลือกเมนูบันทึกผลตรวจหากผลเป็นบวกให้ทำการบันทึกผลตรวจและกดยืนยันว่าพบเชื้อและเลือกช่องทางการรักษาตัวต่อไปนอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนครอบคลุมทั่วถึงทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608และผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันโควิด-19 เนื่องจากไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนสามารถแพร่ระบาดและติดเชื้อได้ง่ายทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับวัคซีนนครไบโดสตามที่กำหนดเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากที่สุดสำหรับลักษณะของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนไม่ได้มีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นหากร่างกายอ่อนแอไม่มีภูมิต้านทานหรือมีภูมิต้านทานลดลงจากการที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอาจทำให้เกิดการติดเชื้อและเกิดการระบาดต่อเนื่องรวมทั้งปัจจุบันพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนให้กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นมารับบริการฉีดวัคซีนตามสถานพยาบาลและจุดฉีดนอกสถานพยาบาลทั้ง6จุดที่เปิดให้บริการ Walk-in ไม่ต้องจองคิวเพื่อความปลอดภัยของตนเองครอบครัวและสังคมส่วนรวมได้แก่จุดที่1ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารกีฬาเวท10เยาวชนกทม.
ไทยญี่ปุ่นจุดที่2ธัญญาพักจุดที่3เซ็นทรัลพระราม3จุดที่4เซ็นทรัลปิ่นเกล้าจุดที่5เซ็นทรัลอีสต์วิวและจุดที่6โรบินสันลาดกระบัง